ลิปนี้พี่มอสจะมาตอบคำถามที่หลายคนสงสัยกันเรื่องผู้ชายสามารถเรียนพยาบาลได้ไหมแล้วเรียนต่างจากผู้หญิงยังไงและจะมาถามความรู้สึกหลังฝึกงานรวมถึงการได้ช่วยเหลือคนรู้สึกยังไงบ้างไปถามพี่มอสกันเลยค่ะหลังฝึกงานเสร็จเนาะก็รู้สึกโล่งทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงในตอนที่เราเป็นนักศึกษาอยู่เราจะต้องฝึกเหมือนกันหมดแบบเคสไหนที่แบบว่ารู้สึกว่าประทับใจที่สุดมีครับสวัสดีครับชื่อมอสนะครับธีรพงษ์ลีลาจากคณะพยาบาลศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นวิทยาเขตวัชรพลนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของปี4นะครับก็จะเน้นในเรื่องของการบริหารการพยาบาลนะครับอย่างในชั้นเรียนอ่ะมีนิสิตพยาบาลที่เป็นผู้ชายเยอะไหมในชั้นเรียนในสมัยก่อนอาจจะไม่ค่อยเยอะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเป็นความต้องการของตลาดเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ต้องการผู้ชายค่อนข้างจะเยอะฉะนั้นในตอนนี้ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเนี่ยมีนิสิตที่เรียนพยาบาลที่เป็นผู้ชายก็ประมาณเกือบ20คนทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงในตอนที่เราเป็นนักศึกษาอยู่เราจะต้องฝึกเหมือนกันหมดทั้งมารดาทารกแล้วก็การผดุงครรภ์แล้วก็วอร์ดทางนารีเวชก็คือโรคเกี่ยวกับผู้หญิงก็คือฝึกเหมือนกันครับแต่ในการทำงานก็ขึ้นอยู่กับบริบทของโรงพยาบาลแล้วก็สถานพยาบาลนั้นๆว่าจะอนุญาตให้ผู้ชายเนี่ยให้การพยาบาลกับผู้ป่วยได้หรือไม่ครับถ้าเป็นบริบทโรงพยาบาลก็คือไม่ได้มีข้อกำหนดแต่ว่าตัวผู้ป่วยเองจะเป็นคนข้อกำหนดว่าขอเป็นพยาบาลผู้หญิงในการทำคลอดนะขอเป็นพยาบาลผู้หญิงในการดูแลสุขภาพต่างๆเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมีความอ่อนน้อมมีความอ่อนโยนมากกว่าพยาบาลผู้ชายตอนฝึกงานมีหมวดที่ชอบไหมมีครับก็จะเป็นที่ชอบจริงๆคือ2วอร์ดจะมี ICU ก็คือการดูแลผู้ป่วยวิกฤตแล้วก็ห้องคลอดในเรื่องของผดุงครรภ์กฎในการฝึกงานก็คือขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลนั้นๆแล้วก็มหาลัยนั้นๆเช่นแต่งตัวให้สุภาพใส่ชุดพยาบาลใส่หมวกทุกครั้งที่ปฏิบัติงานเก็บผมเล็บต้องสั้นผมต้องรวบทุกเส้นห้ามมีผมข้างหน้าอย่างเงี้ยครับโอเครีวิวความรู้สึกหลังฝึกงานหน่อยว่ารู้สึกไงหลังฝึกงานเสร็จเนาะก็รู้สึกโล่งสบายใจขึ้นแล้วก็ภูมิใจในตัวเองที่สามารถใช้ความรู้4ปีที่เรียนมาเนี่ยทั้งศาสตร์และศิลป์เนี่ยประยุกต์ใช้ในวิชาเดียวได้ก็ถือว่าเนี่ยภูมิใจแล้วก็ดีใจที่จบเอาเป็นเคสแล้วกันเคสไหนที่แบบว่ารู้สึกว่าประทับใจที่สุดมีบ้างมีครับตอนนั้นเป็นการฝึกในช่วงการพยาบาลผู้ใหญ่2แล้วก็ได้ไปฝึกที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งก็ได้รับเคสมาเป็นเคสเด็กที่เขาเอามานอนที่ ICU เพราะว่าเด็กเนี่ยท้องเสียมาแล้วมันมีภาวะแทรกซ้อนก็คือทำให้ตับเขาพังตับเขาไม่สามารถที่จะทำงานได้เราก็เลยต้องเข้าไปดูแลเข้าไปช่วยเหลือทีมแพทย์ทีมพยาบาลได้ติดต่อประสานงานส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลต้นของประเทศอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายก็คือโรงพยาบาลเขาก็มารับไปน้องก็ได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีทำให้ปลอดภัยแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติอีกครั้งนึงเรามีส่วนช่วยตรงนั้นแบบคิดยังไงกับคำว่าแบบพยาบาลพยาบาลเป็นลูกน้องหมอมันคือพยาบาลเนี่ยมันเป็นบทบาทอิสระอยู่แล้วหมอเขาก็เป็นบทบาทอิสระอยู่แล้วฉะนั้นเราเป็นเหมือนเพื่อนร่วมวิชาชีพเหมือนกันหมอจะเป็นคนการสั่งแผนการรักษาส่วนพยาบาลก็จะเป็นคนเอาแผนการรักษาเนี่ยมาปฏิบัติสู่คนไข้เพื่อให้ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายฉะนั้นไม่มีใครเป็นลูกน้องใครเป็นบทบาทอิสระก็คือมันอาจจะมีเรื่องของฮิสโตรกเนี่ยเราอาจจะได้ยินในเรื่องของสัตว์ในคนมีเหมือนกันครับฮิสโตรกก็คือการเป็นลมแดดนั่นเอง
ลมแดดก็คือเกิดจากการที่เนี่ยร่างกายเนี่ยมีความร้อนที่สูงมากกว่า40องศาเนาะทำให้ระบบประสาทระบบสมองส่วนกลางเนี่ยมันขับความร้อนออกมาไม่ได้มันก็เลยทำงานไม่ได้ก็เลยส่งผลให้คนไข้เนี่ยมีอาการหมดสติคลื่นไส้อาเจียนหัวใจเต้นเร็วหรือผิวหนังเนี่ยแดงร้อนฉะนั้นถ้าเราเจอคนที่เป็นฮิสโตกเนี่ยเราก็ต้องให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีแล้วก็ต้องพาเขาเนี่ยเข้ามาในที่ร่มก่อนแล้วก็ถอดเสื้อผ้าอะไรเนี่ยให้น้อยชิ้นที่สุดแต่ว่าต้องไม่เป็นการเปิดเผยสรีระผู้ป่วยหรือคนที่เป็นฮิสโตกอยู่แล้วแล้วก็จัดท่าให้นอนยกขาสูงเพื่อให้การทำงานหัวใจเนี่ยลดลงไม่ทำงานหนักเกินไปแล้วก็ใช้พัดลมเป่าหรือก็ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นๆเนี่ยเช็ดย้อนรูขุมขนเพื่อให้ระบายความร้อนแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเมื่อผู้ป่วยรู้สึกตัวดีครับเห็นไหมล่ะคะว่าไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงน้องๆก็สามารถเรียนพยาบาลได้แน่นอนค่ะและนี่ก็เป็นรีวิวความรู้สึกหลังฝึกงานถ้าน้องๆคนไหนสนใจเรียนคณะพยาบาลก็สมัครกันเข้ามาได้เลยค่ะและที่สำคัญการสมัครเรียนที่มอเวสเทิร์นเป็นการสมัครและรายงานตัวออนไลน์ทุกขั้นตอนถ้าน้องๆคนไหนสนใจข้อมูลดีๆจากพี่ๆอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe คลิปนี้ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ